วันนี้ตำรวจสืบนครบาลนำโดยสารวัตรแจ๊บุกไปที่วัดแห่งหนึ่งขณะที่มีการจัดงานศพนะครับไปจับอดีตนักเตะเยาวชนทีมชาติไทยนะครับซึ่งเขาไปสืบทราบมาว่าไปขนยาบ้าบิ๊กล็อตใหญ่เลยนะครับไปจับงานกลางงานศพของลูกนะฮะก็คือลูกของอดีตนักเตะคนนี้วัย9เดือนเนี่ยเสียชีวิตกำลังจัดงานศพอยู่ที่วัดแต่ว่าตำรวจบุกไปจับพ่อเลยนี่มีภาพนี้ให้ดูนี่นะครับเมื่อตอน4โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับนี่นะสารวัตรแจ๊ะก็คือพันตำรวจตรีทันพีรสิทธิ์จุนพิภพเนี่ยนำทีมตำรวจชุดสืบนครบาลและก็ตำรวจชุดสืบสวนนครบาลเข้าไปปิดล้อมที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีแล้วก็บุกไปควบคุมตัวนายเจษดานิ่มนนท์ชื่อเล่นว่าเฟมอายุ22ปีเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดเยาวชนนะครับตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาหลังจากที่เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีการไปจับกลุ่มเซียนไก่ชนไปซุกซ่อนยาเสพติดล็อตใหญ่ซึ่งก็เป็นไอซ์26กิโลและก็เคตามีนอีก15กิโลไว้ที่ห้องพักย่านดินแดงในกทม.กระทั่งพบว่ายาเสพติดดังกล่าวได้ถูกนายฟิล์มเป็นคนลำเลียงไปจากพื้นที่ในปริมณฑลเนี่ยในช่วงต้นปี67ที่ผ่านมาครับนี่สืบเนี่ยเขาสืบเลยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเป็นภาพที่ไปบุกจับนะฮะปัจจุบันเขาบอกว่านักค้าแข้งรายนี้ยังคงเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยู่โดยสังกัดอยู่ที่สโมสรชื่อดังสโมสรหนึ่งนะครับจากนั้นตำรวจได้ไปติดตามจับกุมตัวได้ที่วัดขณะที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังร่วมพิธีชาปนกิจศพลูกสาววัย9เดือนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดล้อมรอจนกว่านะครับเนี่ยพิธีศพเนี่ยจะเสร็จแล้วพอเสร็จปั๊บบุกเข้าไปจับเลยซึ่งนายฟิล์มเนี่ยเจ้าตัวตะโกนออกมาว่าฟ้าเล่นอะไรกับกูนี่ตะโกนออกมาเฉยๆแบบนี้เนื่องจากว่าพ่อตาก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปไม่นานนี้และก็ต้องมาสูญเสียลูกสาวอีกและก็ตัวเองก็ต้องมาถูกจับกุมอีกทำให้เกิดเหตุความวุ่นวายในวัดพอสมควรเพราะว่ามีบรรดาญาติและก็กลุ่มเพื่อนเข้ามาลุมล้อมแต่เจ้าที่ก็พาตัวนายฟิล์มออกมาและก็อ่านหมายจับให้ฟังก่อนที่เจ้าตัวจะก้มกราบเท้าผู้เป็นพ่อซึ่งระหว่างนั้นภรรยาของนายฟิล์มก็กรีดร้องด้วยความเสียใจตลอดเวลามีจังหวะนี้ให้ดูครับไว้ด้านหน้าก็ได้ครับได้ครับพี่น้องใจเย็นนะครับพี่ครับกินมาพี่ไปลูกไปเดี๋ยวไปไม่เป็นไรผิดคือผิดลูกไปเดี๋ยวเอ้าไปไม่ได้ตลกเลยวะไปลูกพ่อตาเพิ่งเสียไปพี่แล้วลูกต้องมาเสียพี่เมียผมมาเคว้งอยู่คนเดียวพี่มันอยู่กับผมพี่ขอให้เขากลับร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาไอซ์นี่นะครับเป็นระหว่างที่สารวัตรแจ๊กก็อ่านหมายจับให้ฟังนี่นะครับจากนั้นก็คุมตัวนายฟิล์มเนี่ยไปให้กับผู้การจ๋อก็คือพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยทำการสอบปากคำด้วยตัวเองโดยนายฟิล์มเนี่ยก็ให้การรับสารภาพเนี่ยบอกว่าเขาเป็นนักฟุตบอลอาชีพเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุเพียง9ขวบกระทั่งเมื่อปี62ได้ถูกคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยคือเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีและก็เคยไปแข่งขันที่ต่างประเทศจนชนะเลิศมาในตำแหน่งคือเล่นอยู่ตำแหน่งกองกลางตัวรับว่าอย่างนั้นและก็ที่ผ่านมาก็ได้เซ็นสัญญากับสโมสรชื่อดังในไทยลีกแต่ว่าชีวิตเนี่ยมันประสบปัญหาตั้งแต่เริ่มมีลูกสาวเนื่องจากว่ามีค่าใช้จ่ายเนี่ยมากขึ้นกระทั่งไปเล่นพนันออนไลน์ทำให้ชีวิตเนี่ยดำดิ่งเลยนะครับเพราะว่ายิ่งเล่นก็ยิ่งหมดเงินไปเรื่อยๆประกอบกับอาการป่วยของลูกสาวทำให้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมืด8ด้านเลยและก็หันเข้าวงการขนยาเสพติดเมื่อได้เงินมาก็จะเอามาใช้จ่ายในครอบครัวและก็ใช้ในการรักษาอาการป่วยของลูกสาวโดยยอมรับว่าเสียดายอนาคตนะครับแทนที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไปเขาก็บอกว่าขอให้เรื่องราวในชีวิตนะครับเป็นบทเรียนให้กับเยาวชนไทยที่คิดจะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดขอให้ตัวเขาเนี่ยดูตัวเขาเป็นบทเรียนว่าอย่างนั้นเอาฟังเสียงตอนที่ผู้การจ๋อเนี่ยสอบปากคำผู้ต้องหาหน่อยครับมันไม่มีปัญหาเรื่องให้เงินกันยังไงคือผมยืมเงินเขามาคือเป็นติดหนี้เขาครับเขาก็บอกว่ามาทำงานกับผมไหมทำงานกับผมไหมเราติดหนี้เขาไม่รู้จะหาทางไหนมาใช้เพราะว่ามันก็เยอะครับยืมมาทีละหมื่นทีละสองหมื่นครับก็เยอะไม่ได้คิดถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือแค่จะหาเงินเป้าหมายคือจะหาเงินอย่างเดียวครับไม่รู้ไม่มีอะไรมั่งสองกระสอบไม่น่าจะมีพวกถ้าที่ดูมันเป็นเคตามีนกับยาไอครับยาไอต้องแยกก่อนแยกความสิ่งที่ดีกับสิ่งที่เราทำไม่ดีก่อนครับอย่างอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับลูกสาวของเราที่เสียชีวิตแต่ว่าพี่ๆตำรวจทุกคนก็ทำตามหน้าที่อยากให้น้องๆอ่ะคือ
ถ้าตั้งใจแล้วก็คืออยากให้ไปต่อไปต่อถ้าไม่มีก็อย่าไปท้อแต่อยากให้ผู้ใหญ่มาเห็นเด็กที่เขาอยากจะเล่นกีฬาคือไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเนี่ยครับก็คืออยากให้ช่วยเขาพัฒนาสิ่งที่ผู้การอยากได้ยินคำนี้กีฬาเข้ามาเล่นต้องไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดพูดง่ายๆอย่าเดินตามรอยเราใช่มีปัญหาเรื่องนี่นะครับอย่างที่ภาษาข่าวก็บอกว่าเนี่ยจากอดีตนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยเนี่ยผันตัวเองไปเป็นนักบินไม่ได้ทำงานสายการบินนะไม่ทำงานสายการบินฮะคือไปขนยาว่าอย่างนั้นนี่ครับเขาพบว่าผู้ต้องหารายนี้มีการลำเลียงยาเสพติดมาแล้วหลายครั้งโดยอาศัยช่วงว่างจากการซักซ้อมกีฬานะครับและหลังจากนี้ผู้การจ๋อนะครับก็บอกว่าจะขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการอีกนะครับแต่ว่าเบื้องต้นส่งนายฟิล์มน่ะไปสน.ดินแดงดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปก่อนค่ะจะว่าไปเรื่องนี้เนี่ยแมวเป็นเหตุได้ไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังดูนะคะเป็นเหตุการณ์ที่หนุ่มคนหนึ่งเขาไม่พอใจเพื่อนบ้านเขาบอกว่าแมวของเพื่อนบ้านเนี่ยชอบมาแอบกินปลาทูที่บ้านเขาหลายต่อหลายครั้งเขาก็เลยคว้ามีดไปฟันเพื่อนบ้านชนิดที่ว่าปางตายเลยนะคะอาการสาหัสเลยนะตำรวจไปในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลทุ่งรวงทองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาค่ะนี่ทีมงานจะต้องทำเป็นภาพขาวดำเอาไว้เพราะว่าสภาพที่เห็นคือเต็มไปด้วยเลือดไปหมดคุณผู้ชมนายสมพงษ์สายสูงเนินอายุ65ปีบาดเจ็บถูกฟันบริเวณมือด้านซ้ายลึกถึงกระดูกข้อมือเนี่ยขาดแล้วก็ฟันที่ด้านหลังอีกนะคะสีข้างหัวไหล่คือมีบาดแผลทั่วร่างกายไปหมดนอนจมกองเลือดอยู่หน้าบ้านเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลค่ะที่เกิดเหตุพบมีดยาวประมาณ1ฟุตตกอยู่คนก่อเหตุคือนายวิชัยเชษชัยสุวรรณอายุ30ปีค่ะก็หลบอยู่ในบ้านนั่นแหละรอมอบตัวเจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมแล้วก็ไปจับได้แจ้งข้อกล่าวหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสนายวิชัยเชษเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่าสมพงษ์เนี่ยเป็นคนข้างบ้านเขามาหาเรื่องก่อนถึงในบ้านพกอาวุธมีดมาด้วยก็เลยป้องกันตัวซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะคะทะเลาะวิวาทกันอยู่บ่อยครั้งเหตุเพราะว่าแมวของคนเจ็บเนี่ยแอบไปกินปลาทูของเขาเป็นประจำก็เลยทะเลาะวิวาทแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นจะเกี่ยวกับแมวไหมหรือเป็นเพราะว่าความบาดหมางอะไรในใจกันมาโดยตลอดหรือเปล่าถึงขั้นทำร้ายกันปางตายแบบนี้ตำรวจนำตัวไปดำเนินคดีแล้วค่ะครับที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เขาบอกว่าหนุ่มคนหนึ่งเพิ่งจะออกจากคุกมานะออกมาไม่นานก็ตะเวนขอเงินชาวบ้านไปทั่วชาวบ้านเห็นก็เกรงว่าไอ้ของเงินเนี่ยไม่ว่านะครับเดี๋ยวถ้าหากว่าจับพลัดจับผลูเนี่ยจะไปทำร้ายชาวบ้านนะครับไหมเพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยขณะนี้นะครับมีผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ทั้งนั้นเลยนะครับมีภาพนี้ให้ดูฮะตอนเย็น5โมงเย็นที่จะทำอะไรฉีดยาหรืออะไรไม่เหมือนฉีดยาครับ5โมงเย็นค่อยมาแต่ยังไม่เลิกงานจะไปทำงานตอนเย็นมาเลยเด้อไอ้พ่อกูตังค์100เนี่ยได้ป่ะครับเดี๋ยวผมตอนเย็นผมลงมาที่จ่ายเดี๋ยวผมมาให้เมียผมไปบ้านยังก็ไปเลยครับเดี๋ยวผมซื้อจอมจอมกูทำไมนะไม่มีมันต้องเบิกเงินนี่นะครับผู้ชายคนนี้เปิดประตูคลินิกเข้ามานะครับเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวมาตอนเย็นเนี่ยนะเจ้าที่บอกนะยังไม่เปิดนะไปมาบอกว่าขอเงินก่อนขอยืมก่อน100นึงเดี๋ยวตอนเย็นจะให้เมียเอามาคืนนะครับเขาบอกว่าไม่มีนะครับดีนะแต่ไม่ทำอะไรมากไปกว่านี้นะครับพอไม่มีปั๊บถูกปฏิเสธก็ออกจากคลินิกเขาไปแบบนี้อันนี้เป็นร้านแรกนะครับแต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็มีพฤติกรรมไปขอเงินชาวบ้านไปทั่วเลยว่าอย่างนั้นเถอะจะขอกู้เงินสัก100บาทเดี๋ยวจะเอามาคืนอะไรต่างๆก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เขาก็เอาโพสต์เนี้ยนะครับโพสต์ไปนะเจ้าของคลินิกเนี่ยปรากฏว่ามีคนในพื้นที่เข้าไปแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากเลยและก็เคยรู้เคยเห็นกับพฤติกรรมของนายคนนี้ดีเขาชื่อว่านายจองนะคนเม้นเนี่ยบอกว่าน่ากลัวมากค่ะคนแก่อยู่บ้านคนเดียวแล้วก็มีเด็กด้วยเข้าไปแบบนี้บางที่ถ้าหากว่าไอ้คนที่ไปมันมีมีดมีอาวุธเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะไม่ทำอะไรหนักไปกว่านี้เหรอว่าอย่างนั้นนะครับเป็นบุคคลอันตรายหรือเปล่าก็เดินมาแบบนี้ตามไล่ตามทางเนี่ยไปเจอใครก็ขอเงินเข้าไปทั่วทีนี้นะตามข้อมูลยังทราบมาอีกว่านายจอมเนี่ยเพิ่งจะพ้นโทษออกมานะครับในคดีลักทรัพย์ขณะที่ชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลท่าวังท่าดีหนองไผ่นี่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนสูงอายุอยู่บ้านก็คนเดียวต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าในกลัวที่นายจอมจะเข้ามาขอเงินแต่ทุกครั้งก็ปฏิเสธไปแต่กลัวว่ามันจะคลุ้มคลั่งว่าอย่างนั้นเข้าทำร้ายสักวันหนึ่งก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดการหน่อยฟังเสียงหน่อยนะครับชาวบ้านในพื้นที่ครับที่จะทำอะไรฉีดยาหรืออะไรไม่เหมือนฉีดยาไอ้คุณยายรู้สึกยังไงบ้างกับพฤติกรรมของเขาเขาทำอะไรกับยายบ้างครับอ้าวก็
ก็บ่มีเงินให้มันก็กลัวมันเนาะยายบ่มีเงินหรอกยายบ่ได้รับจ้างเขาเดินมาขอเงินเออแล้วกลัวมากไหมคุณยายกลัวมากไหมกลัวเนาะที่ลูกเต้าบ่อยู่ก็กลัวนะคุณยายรู้สึกยังไงบ้างครับคุณยายก็กลัวไม่เฉพาะแต่คุณยายจันนะคุณตาคุณยายทุกวันนี้ก็อยู่บ้านนะอยู่บ้านบางทีก็อยู่บ้านคนเดียวก็มีลูกหลานก็ไปทำงานว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยนะก็เลยวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปคุยกันหน่อยสิเอานายนะนายที่ไหนนะนายจอมนายจอมจะเอายังไงก็สุดแท้แต่ไม่ใช่ปล่อยให้เดินเพ่นพ่านแบบนี้ใช่ค่ะเดือดร้อนกันไปหมดนะคะครับข่าวนี้จะว่าเป็นโจรสู้ชีวิตก็ว่าได้เวลาโจรมันจะขโมยมันจะเอาให้ได้จริงๆนะท่อนเหล็กมันยาวมากคุณผู้ชมยาวประมาณ7เมตรจะขโมยแล้วตัวเองเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วยังไงอ่ะมันยาวจะขึ้นท้ายขึ้นฝั่งพาดยังไงมันลำบากไปหมดนะคะก็เลยเอาเหล็ก7เมตรที่ว่านี้พาดไว้กับจักรยานยนต์แล้วตัวเองก็นั่งคล่อมแล้วก็ขี่ไปแบบเนี้ยยังไงเป็นยังไงฮะหล่นไหมไม่หล่นพยายามมากครับคือเอาเหล็กนึกภาพตามนะคะเหล็กพาดบนมอเตอร์ไซค์แล้วตัวเองก็คล่อมมอเตอร์ไซค์แล้วก็เหล็กก็คล่อมเอาไว้ด้วยนั่งทับเหล็กอะว่างั้นเถอะอ้าวนี่ๆๆแล้วก็ขี่ล้มกลอกยาวไปเรื่อยแบบนี้นะคะภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ตอนประมาณ 6:00 นหน้าวัดช่างทองตำบลเกาะเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยาโจรรายนี้สวมเสื้อสีฟ้าขโมยท่อนเหล็กยาว7เมตรใส่บนรถจักรยานยนต์ Honda Wave นั่งทับไปตลอดทางขี่ย้อนสอนด้วยไปอย่างทุลักทุเลมุ่งหน้าอำเภอบางปะอินค่ะทางด้านนายวุฒิพงษ์พงรูปอายุ49ปีปภ.ของอบต.เกาะเรียนบอกว่าท่อนเหล็กที่คนร้ายขโมยไปเป็นเหล็กแป๊บค่ะของอบต.ที่เขาจะก่อสร้างเอาไว้ทำรั้ววันเกิดเหตุคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดแล้วขโมยทั้งที่เหล็กเนี้ยมันก็วางอยู่ข้างโรงเรียนนะคะมุมแบบนี้เนี่ยนะครูผู้หญิงเห็นเหตุการณ์ก็เลยพยายามจะถ่ายรูปบันทึกภาพคนร้ายเอาไว้เขาไม่กล้าทักท้วงไงเดี๋ยวพอมันรู้ว่ามีคนเห็นแล้วเดี๋ยวจะเข้ามาทำร้ายนะคะก็เลยไล่ดูกล้องวงจรปิดอ้าวเห็นเลยนี่เหล็กก็ยาว7เมตรเตะตาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวฟังหน่อยนะคะเสียงของเจ้าพนักงานปภ.ของอบต.เกาะเรียนค่ะเราดูตามเดินดูของมันเดินดูของอ่ะแล้วก็มาได้เหล็กตรงนี้ไปพอดีมีอาจารย์ท่านเห็นแล้วอาจารย์ท่านถ่ายวิดีโอไว้ก็เลยส่งแจ้งที่อบต.เหล็กยาวไหมเหล็กยาวประมาณสัก 5-6 เมตรครับเหล็กยาว 5-6 เมตรใช่ครับเป็นเหล็ก2ท่อนเหล็กของอบต.ไว้ทำส่วนน้ำเนี่ยครับผมแล้วมากี่คนอ่ะคนร้ายมันมาคนเดียวครับมาคนเดียวครับผมทางอาจารย์ก็เลยถ่ายวิดีโอไว้แล้วเราก็ผมก็เลยไปตามดูกล้องของอบต.ทีแจ้งที่นักการพันโรงของโรงเรียนวัดช่างทองนายมิตรชัยวัฒนจันทร์อายุ59ปีบอกว่าหลังจากที่โจรขโมยท่อนเหล็กไปถัดมาอีกวันนึงประมาณ 6:00 นคนร้ายกลับมาอีกครั้งค่ะจะเอาอีกพยายามจะขโมยขาเหล็กที่ติดตั้งป้ายหน้าวัดไปแต่เอาไปไม่ได้ค่ะคนเห็นซะก่อนแล้วก็ตะโกนไล่พอตะโกนไล่คนร้ายตกใจก็เลยหนีไปเบื้องต้นไปแจ้งความไว้ที่สภ.พระนครศรีอยุธยานะคะเดี๋ยวติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อค่ะครับนั่นโอ้ลากยาวไปเลยนะ